สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Challenge 10,000 เหรียญเซสชั่นที่51นะครับก็สลับในเซสชั่นที่50ที่ผ่านมาก็บอกเลยครับว่าโหเป็นผลงานที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกำไรรวมเราทำไปได้ถึง 7,400 เหรียญแล้วนะทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดูกันว่าวันนี้พอร์ตเราจะเติบโตเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่ากับการมันจะขาดทุนกันนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมทำกันบ้านมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลายๆกราฟวันนี้ค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีเลยนะมีบางกราฟที่ยังเป็นไซด์เวย์อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นไซด์เวย์หนักหนาอะไรขนาดนั้นนะครับยังพอใช้เทรดได้ก็ผมคิดว่าวันนี้โดยรวมเราไม่น่าจะจำเป็นต้องมาติงเกียวนะแล้วก็กับการเทรดออเดอร์ใหญ่ได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ากราฟในหลายๆกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งได้ดีเลยวิเคราะห์หาทิศทางราคาได้ค่อนข้างง่ายเลยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคปะเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าสลับออเดอร์แรกของเราตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองชัดเจนมากครับว่ากลับตัวขึ้นมาได้สูงมากๆแล้วแล้วก็น่าจะสูงสุดแล้วด้วยนะครับเห็นไหมครับราคามาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งเลยนะขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยแล้วแถมเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกด yes เทรดลงไปตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างลุ้นระทึกนะฮะไม่สวยงามลุ้นมากเมื่อกี้ผมนึกว่าจะแพ้แล้วนะทุกคนราคาดีดขึ้นไปแรงมากเลยนะครับแต่ก็โอเคครับสุดท้ายเขาก็กลับตัววิ่งลงมาตามแรงขายที่มีเยอะตรงนี้นะครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นมาได้ดีนะฮะโอเคครับก็ผ่านไปแล้ว1ออเดอร์ตอนนี้เราทำกำไรมาได้170เหรียญแล้วนะครับทุกคนผมเลือกเทรดวันนี้ออเดอร์ละ200เหรียญเลยนะครับก็คือเพิ่มขนาดออเดอร์ขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับเพราะว่าหลายๆกราฟวันนี้ค่อนข้างวิ่งได้ดีเลยนะก็วิเคราะห์หาทิศทางอะไรได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็เลยว่างั้นขอเพิ่มขนาดออเดอร์มาหน่อยเพื่อให้ช่วยบูสต์ตอนที่ชนะให้ทำกำไรได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับคิดว่าได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเปิดมาเจอจุดเข้าพอดีเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับทุกคนตรงนี้นะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นไปเป็นบริลลิอนท์พันกราฟวิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับว่ากลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วพอเห็นไหมครับเขาวิ่งลงต่อไม่ไหวนะเริ่มพักราคาแล้วก็วิ่งนิ่งๆออกข้างอย่างเห็นได้ชัดเจนแถมปัจจุบันก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วด้วยก็ชัดเจนครับว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วแล้วก็หลังจากนี้น่าจะกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นมาณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับสำหรับออเดอร์นี้นะโหถือว่าเป็น2ออเดอร์ที่เราผ่านมาได้ด้วยดีมากๆนะครับทุกคน
โอ้โหเห็นแล้วแบบขนลุกเลยวันนี้กราฟสวยมากนะวิเคราะห์อะไรได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็เห็นแนวโน้มได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าได้แบบนี้สัก100วันนี่บอกเลยว่าปั้น100พอร์ตก็โต100พอร์ตนะฮะโหกราฟง่ายมากนะครับวิ่งเห็นโมเมนตัมชัดเจนมากนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด2ออเดอร์เราทำกำไรมาได้รวม352เหรียญแล้วก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะได้ไปไหนไกลฮะเปิดมาเจอจุดเข้าอีกแล้วนะครับทุกคนคือกราฟมันวิ่งดีนะจนเปิดไปจุดไหนเปิดไปตรงไหนแป๊บๆก็เจอจุดเข้าเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนก็โหกราฟวันนี้คือดีจริงนะตลาดวันนี้คือเป็นตลาดที่ดีมากเลยนะครับโอเคครับก็ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3เป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสวิงสวยตามตำราที่เราเรียนกันมาเป๊ะเลยนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับว่ากลับตัวขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเพราะว่าเห็นไหมครับเขาขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็กลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆยาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับโอโอเคครับทุกคนบอกเลยครับว่าวันนี้ให้ล้านเต็มร้อยเลยฮะวันนี้คือกราฟง่ายมากนะครับทุกคนแล้วก็สภาพตลาดค่อนข้างเทรดได้ดีมากๆนะเห็นโมเมนตัมที่ราคาจะวิ่งไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับโหถือว่าวันนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับตลาดใช้ได้ดีมากวิเคราะห์ได้ง่ายมากเลยนะตอนนี้เราทำกำไรมาได้รวม534เหรียญแล้วนะครับทุกคนจากการเทรดเพียงแค่3ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดนะตลาดวันนี้หูมองโมเมนตัมอะไรออกได้ง่ายมากๆเลยนะครับมีแววว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลมากๆเลยนะทุกคนก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากจบออเดอร์ที่3ไปนะกลายเป็นว่าตอนนี้หลายๆกราฟเป็นไซด์เวย์ซะงั้นฮะใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดครับหลายๆกราฟเป็นไซด์เวย์ซะงั้นเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูอันนี้ก็เวียงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับทุกคนอ่ะอันนี้ทองคำไม่ค่อยเป็นไซด์เวย์นะยังอยู่ในโครงสร้างของเทรนแต่ว่าแอคชั่นก็เริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วครับผมเริ่มวิ่งแปลกๆแล้วนะเริ่มทำสวิงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมีแววจะกลายเป็นไซด์เวย์ได้ค่อนข้างสูงมากนะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายๆตัวเลยนะครับที่เราเทรดไม่ได้แล้วนะจากตอนแรกที่มีแววเหมือนจะเทรดได้นะครับสงสัยว่าเซสชั่นนี้ เรามาช่วงปลายเทรนพอดีนะครับเรามาช่วงแบบปลายโกลเด้นไทม์พอดีนะเสียดายมากเลยนะครับทุกคนโอ้โหใครได้อยู่ตั้งแต่ตอนแรกที่กราฟวิ่งสวยๆเลยก็ยินดีด้วยนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับโอ้โหเสียดายนะไม่งั้นวันนี้ผมว่ากำไรรวมเราน่าจะทะลุไปถึง1,000เหรียญได้เลยนะทุกคนถ้ามันสวยแบบนี้ไปได้ยาวๆเลยนะครับโอ้โหแอบเสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเราทำดีที่สุดแล้วนะมันได้แค่นี้เราก็ต้องเอาแค่นี้นะครับก็สรุปเลยนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด3ออเดอร์ชนะรวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับวินเรทที่ทำไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือ 100% เลยนะซึ่งกำไรรวมที่ผมทำมาได้ในเซสชันนี้นะครับก็คือ534เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่ครับ 19,300 บาทก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 19,000 บาททวนแล้วกันนะครับตอนนี้เราทำกำไรรวมมาได้ 8,000 เหรียญแล้วนะครับทุกคนแปลว่าเราขาดอีก 2,000 เหรียญเท่านั้นเฮ้ยไม่ไกลเกินฝันแล้วนะครับทุกคนอีก 2,000 เหรียญเท่านั้นเราจะไปถึง 10,000 เหรียญตามเป้าหมายของเราแล้วตื่นเต้น ทำได้นะครับเราต้องทำได้นะอีกไม่ไกลแล้วมันใกล้มากๆแล้วตอนนี้
โอเคครับแล้วก็อันนี้เป็นกราฟการเติบโตของเรานะครับทุกคนพอร์ตเราเติบโตมาโอ้โหพุ่งทะยานฟ้าเลยนะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเรานะทุกคน 10,000 เหรียญอีกไม่ไกลเกินฝันแล้วอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่นี้เองนะครับช่องว่างเล็กๆตรงนี้เท่านั้นดูกันครับทุกคนเราจะไปถึงได้ไหมนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในชาเลนจ์นี้ผมจะเอาความภูมิใจกลับมาฝากพวกเราทุกคนให้ได้นะครับแล้วก็สลับเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในการเทรดเซสชันนี้ก็คือนี่เลยครับแทแดม32นาทีหรือตีเป็นสัก30นาทีเฉยๆแล้วกันนะครับโอเคครับก็สลับในวันนี้ถือว่าเป็นเซสชันที่กึ่งผิดหวังนะครับมันก็ไม่เชิงกึ่งผิดหวังหรอกเพราะว่าโดยรวมวันนี้เราทำกำไรมาได้ดีเลยนะครับแต่แค่ความจริงคือถ้าตลาดดีกว่านี้มันก็จะไปได้ไกลกว่านี้อีกนะเออแต่ไม่เป็นไรผมก็มันได้มากสุดแค่นี้นะตลาดให้เราแค่นี้ก็ต้องทำใจนะครับได้แค่นี้จริงๆเนาะก็โอเคครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมแจกทุนเทรด500บาท1รางวัล นั่นเองครับซึ่งกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก่อนนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาขอเข้าร่วมกลุ่มโอลิมเทรด by Mark ตลาดทิพย์ทีมกลุ่มสอนเทรดของผมกลุ่มนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มผมก็แนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้วิธีการร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆครับให้เพื่อนๆมาที่โพสต์กิจกรรมโพสต์นี้นะครับเสร็จแล้วก็เพียงแค่กดไลค์โพสต์นี้เท่านั้นนะครับทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดกดไลค์โพสต์นี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยววันที่26กรกฎาคมผมจะมาสุ่มผู้โชคดีจากรายชื่อที่เพื่อนๆมากดไลค์ในโพสต์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนี้กันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ง่ายๆตามที่ผมบอกไปเลยนะครับสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เสร็จแล้วก็มาขอเข้าร่วมกลุ่มเสร็จแล้วก็มากดไลค์โพสต์กิจกรรมโพสต์นี้เท่านี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม